สมเด็จพระพุทธาจารย์อาจอาสภะมหาเถระคืออดีตพระพิมลธรรมที่ต้องคดีจับคดีเกี่ยวกับเรื่องคอมมินิสต์นั่นนะครับท่านเป็นพระมหาเถระที่มีวิสัยทัศน์เรื่องการต่างประเทศพูดได้เลยว่าในยุคนั้นเป็นรูปแรกของประเทศไทยที่ท่านมีการติดต่อระหว่างประเทศท่านได้เดินทางไปรอบโลกเมื่อปี2498-99ในยุคนั้นสมัยนั้นพระมหาเถระไทยเนี่ยที่จะเดินทางไปต่างประเทศยากมากในฐานะท่านเป็นสังคมนตรีว่าการของการปกครองด้วยท่านเดินทางไปก็ได้ไปเถียงไปประชุมร่วมคณะ MRA ที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ไปที่อิลลินอยชิคาโกนู่นด้วยแล้วท่านแวะมาที่อังกฤษท่านได้บวชพระสองรูปไปพูดธรรมะให้ฝรั่งฟังฝรั่งฟังแล้วจับใจขอบวชสองพี่น้องตอนนั้นวัดก็ไม่มีก็ใช้สถานทูตไทยที่ลอนดอนจัดทำพิธีอัปัตติมาขึ้นมาก็บังเอิญก็มีพระไทยแค่สามรูปที่อยู่ที่นั่นที่ไปก็มีเจ้าพระคุณหลวงพ่อสมเด็จอาจารย์มนัสพวงน้ำเจียกแล้วก็มีพระเขาก็ไม่พอที่จะบวชพระได้ก็เป็นนิมนต์พระศรีลังกามาอีกให้ครบคณะก็จะทำพิธีอัปัตติมาขึ้นในสถานทูตแล้วก็บวชขึ้นให้ท่านให้ตั้งฉายาไว้ตามชื่อพระพิมลธรรมนั่นนะรูปหนึ่งชื่อวิมะโลอีกรูปหนึ่งชื่อธรรมิโกเมื่อบวชเสร็จแล้วก็เอามาอยู่วัดมหาธาตุในศึกษาเราเรียนปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วท่านก็กลับไปอังกฤษก็ไปประกาศเผยแพร่เรื่องกรรมฐานจนฝรั่งเริ่มสนใจขึ้นมาตรงนี้เป็นเหตุหนึ่งที่ให้เกิดวัดพุทธประทีปขึ้นมาวัดพุทธประทีปเนี่ยเดิมทีเดียวไม่ใช่อยู่ที่ปัจจุบันนะครับไปเช่าอาคารบ้านเล็กๆอยู่หลังจากนั้นก็มาในสมัยรัฐบาลนายกพลเอกเกียงศักดิ์ชมนันท่านได้ให้ความอุปถัมภ์สร้างวัดพุทธประทีปขึ้นมาแล้วก็สร้างโบสถ์จตุรมุขขึ้นนะครับผมก็ได้ไปร่วมพิธีผู้ปฏิสิมาด้วยเมื่อประมาณ50ปีที่แล้วนะงานพระธรรมทูตในต่างประเทศเนี่ยก่อนที่ท่านจะไปเนี่ยผมเชื่อแน่ว่าทุกองค์เนี่ย ที่ยังไม่เคยไปนะเฉพาะองค์ที่ไม่เคยไปจะสร้างภาพวิมานอะไรไว้สวยหรูแต่ท่านต้องทำใจนะครับเมื่อไปถึงแล้วเนี่ยเราไปทำงานไม่ใช่ไปเมืองสวิไลงานทุกอย่างต้องทำหมดตัวผมเองผมเคยไปอยู่อเมริกาที่วัดพุทธวรารามเดนเวอร์รัฐโคโลราโด1พรรษาก็จึงรู้ว่าเวลาไปทำงานเนี่ยมันไม่ง่ายอย่างที่คิด
มไปรุ่นแรกๆนะครับรุ่นพ.ศ. 2520 2520ในสมัยนั้นในอเมริกามีแค่4วัดคือวัดไทย LA วัดนิวยอร์กและวัดชิคาโกและวัดเดนเวอร์มีอยู่4วัดเริ่มแรกไปช่วยกันทำสร้างวัดขึ้นมาแต่ผมอยู่ไม่นานนะครับอยู่พรรษาเดียวแล้วกลับมาทำงานที่เมืองไทยแล้วก็เข้ามาทำงานมหาจุฬาแต่ก่อนงานพระธรรมทูตยังไม่มีแต่พระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดสะเกษนะท่านให้มหาจุฬาให้งานธรรมทูตอยู่ในความดูแลของมหาจุฬามหาจุฬาก็เริ่มทำโครงการขึ้นมาต้องร่างระเบียบต้องร่างหลักสูตรอะไรต่ออะไรมาผมเป็นส่วนหนึ่งที่เข้าไปรับใช้ตรงนั้นเป็นเลขาจดการบันทึกประชุมงานอะไรต่ออะไรเนี่ยผมก็เลยทราบมาทราบเรื่องงานพระธรรมทูตอยู่เพราะงานเกี่ยวข้องกับตัวผมขอฝากอะไรสักเล็กน้อยสำหรับท่านที่จะเดินทางไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาในต่างแดนสิ่งหนึ่งที่ผมประสบมาในสมัยก่อนนะสมัยนี้คิดว่าคงจะไม่มีแล้วนะท่านจะคนโสภณคือสิ่งหนึ่งที่ประสบมาก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นมันมีอยู่สองประเด็นหลักๆเมื่อท่านไปอยู่วัดที่เจ้าวาดยังไม่เข้มแข็งเพียงพอดูแลปกครองไม่เข้มแข็งพระต่อพระจะขัดแย้งกันปัญหาอันเนี้ยจะนำไปสู่ปัญหาที่ขยายออกมากแยกญาติแยกโยมกันเมื่อท่านไปอยู่แล้วเนี่ยพยายามอย่าขัดแย้งกันหรือถ้ารูปใดที่จะได้มีโอกาสเป็นเจ้าวาดท่านต้องหาวิธีเข้มแข็งให้ได้รักษาหมู่คณะให้ได้เมื่อพระขัดแย้งกันขึ้นมาเนี่ยโยมแตกเป็นสองพวกเอาละสิที่นี่ไม่ลงรอยประการที่สองก็คือเราอย่าไปทะเลาะกับโยมถ้าเราทะเลาะกับโยมเนี่ยเรื่องมากเหลือเกินผมมีประสบการณ์ที่เห็นกับตามาสมัยที่อยู่เดนเวอร์มีพระรูปหนึ่งน่ะหน้าหนาวเมืองเดนเวอร์หนาวมากนะอยู่สุขที่สูงของประเทศเขาเรียกว่าอะไรเรียกไฮซิตี้คือเมืองที่สูงอากาศหนาวแห้งอากาศแห้งมีพระรูปหนึ่งหน้าหนาวท่านก็สวมหมวกบังเอิญหมวกของท่านใช้มานานมันขาดมีแม่มคนหนึ่งหวังดีเดินมาชี้บอกหมวกของโยมเนี่ยมันขาดแล้วนะโยมคนตายเห็นไปพูดปากต่อปากบอกโอ้พระวัดนี้แม่มรูปหัวเล่นได้แล้วเลยเรื่องขยายไปเรื่อยเลยกว่าจะลงจะเข้าใจกันได้พระเสียหายไปเยอะครับผมก็ฝากเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณทุกรูป